EFM ลุยข่าวดังมาแล้วครับ EFM ลุยข่าวดังนะครับครับผมอย่างที่เราบอกไปเป็นคลิปหนึ่งซึ่งมีคนเข้าไปดูเนี่ยเยอะมากยอดวิวตอนนี้มันเกินล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาอันรวดเร็วเป็นการรายงานข่าวน้ำท่วมซึ่งผู้รายงานเขาประสบเหตุจริงๆอุทกภัยกำลังพาดผ่านตัวเขาอยู่จริงๆน้ำระดับอกเขาเลยนะฮะเดี๋ยวอาร์ตลองเปิดเสียงให้ดูตอนนี้น้ำก็เริ่มพัดเข้าไปแล้วก็คือภาพที่เห็นคือจมหายไปแล้วใช่ฮะแต่ทั้งหมดนี้เป็นมุกตลกนะไม่ได้โดนน้ำพัดไปจริงๆอะไรยังไงเขาคงยืนไหวแหละครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาสัมภาษณ์กันหน่อยกับน้องนักข่าวที่ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะใช่นั่นคือน้องเดียนะครับครับสวัสดีครับน้องเดียครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเดียผู้ชายเหรออะไรนะครับเนี่ยนะเอ้ยพี่โทรผิดด้วยฮะถูกเดียใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือแหมเกรงเชียวสวัสดีครับซะตกใจเลยเราก็นึกว่าในคลิปนั้นเป็นน้องผู้หญิงเออเป็นน้องผู้ชายเป็นน้องเดียน้องเดียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเดียอยู่กับพี่อาร์ตพี่เผือกนะครับสวัสดีครับพี่เผือกพี่อาร์ตครับเออน้องเดียแนะนำตัวหน่อยสิอายุเท่าไหร่ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฮะชื่อจริงอับดุลฮากิมกาเซงครับชื่อเล่นเดียอายุ25ปีครับตอนนี้ไม่เรียนแล้วครับโอ้25แล้วครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอะไรครับไม่ทำงานแล้วครับแต่ก่อนทำงานเซเว่นอยู่อโศกอะครับอ๋อเหรออยู่แถวนี้เองเหรอเอาเหรอครับอ๋ออยู่ใกล้ๆเรานี่เองแล้วตอนนี้กลับไปที่ใต้แล้วเหรอฮะหรือว่าอะไรใช่กลับมาที่ใต้กลับมาอยู่กับแม่ครับแล้วคือสับเปลี่ยนดูแลแม่กับน้องสาวให้น้องสาวไปทำงานแทนแล้วก็เดียก็กลับมาอยู่บ้านกับแม่อย่างเงี้ยอ๋อผลัดกันนะครับใช่ครับทีนี้ที่เราเห็นในคลิปที่น้องเดียทำเนี่ยนั่นคือแถวๆบ้านน้องเดียใช่ไหมใช่ครับที่จังหวัดที่เดียอยู่ครับแต่ว่าอีกอำเภอหนึ่งครับอ๋อตอนมันคืออำเภออะไรฮะสถานที่เกิดเหตุอำเภอระแงะครับอำเภอระแงะใช่ครับซึ่งวันนั้นเดียไปอยู่ที่นั่นพอดีด้วยสาเหตุอะไรครับไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆนะครับพอดีว่าตรงนั้นนะน้ำมันท่วมตรงนั้นทุกวันทุกปีอะครับมันขึ้นท่วมทุกปีอะครับตรงนั้นเป็นเรื่องปกติไปแล้วของชาวบ้านแถวนั้นใช่ครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นสวนน้ำขนาดย่อมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอะตรงนั้นนะพี่อ๋อเหรอพอทุกปีพอน้ำป่ามาปุ๊บเอาละบรรดาวัยรุ่นก็จะนัดกันไปเล่นน้ำกันใช่อ๋อเหรอประมาณนั้นเดี๋ยวนะเดียเท่าที่เห็นในคลิปที่น้องถ่ายมาเนี่ยคือน้ำมันแรงนะมันไม่ได้เบาๆนะแต่คือมันสามารถคอนโทรลตัวเองได้ใช่ไหมได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เดียจะอัดคลิปเดียให้เพื่อนไปลองก่อนไปยืนตรงนั้นก่อนว่าแบบน้ำมันแรงแค่ไหนอ๋อคือเราก็ไม่ชัวร์เราก็เลยส่งเพื่อนเราก็เสี่ยงด้วยส่งเพื่อนไปก่อนอืมแล้วเพื่อนคนนั้นก็ยอมเนาะยอมเออดีไหมเพื่อนดีจังเลยพอเพื่อนยืนเห็นว่ายืนอยู่แล้วโอเคน้ำไม่ซัดแล้วทีนี้ก็ถึงตาเราแรงบันดาลใจที่เราอยากจะทำคลิปนี้เกิดจากอะไรครับเดียครับคือเดียเป็นคนชอบทำคลิปตลกอยู่แล้วลงเฟซอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนั้นเพื่อนก็ชวนไปเล่นน้ำตรงนั้นก็เลยแบบเออฉันลองทำคลิปตรงนี้ดีกว่าแบบเผื่อมันฮาอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะคือได้ยินว่าน้องเดียเนี่ยมีเพจนึงที่น้องเดียสร้างขึ้นมาเองแล้วก็มักจะรายงานข่าวอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะใช่เป็นใช่ครับอ้าวเป็นยังไงล่ะเฟซอะครับไม่มีเพจนะอ๋อเป็นเฟซเฉยๆเป็นเฟซส่วนตัวเราเคยไปรายงานข่าวอะไรมาแล้วบ้างน้ำท่วมตอนนี้ก็รอบที่3แล้วก็แบบอะไรนะแบบรอบๆเนี้ยปังสุดคนดูเป็นล้านอ๋อรอบนี้ปังสุดรอบแรกกับรอบ2แบบคนดูไม่ถึงแสนไม่ถึงหมื่นอ๋อทีนี้พอเราอัดคลิปนี้เสร็จอัพโหลดไป
เฮ้ยทำไมอยู่ดีๆคนมันต้องคลิกเข้ามาดูเราเยอะมากแล้วพอมันเกินล้านวิวตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจมากตื่นเต้นแบบเออทำไมเขาแชร์กันทำไมเขาแบบเขาชมเราอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออทำไมเขามองว่าแบบมันขำดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มองแบบไม่มองให้เป็นอย่างอื่นอะไม่มีดราม่าการอะไรอย่างงี้ใช่โอเคแต่ก็หลายคนก็เป็นห่วงนะน้ำเนิ้มเข้าปงเข้าปากบ้างไหมเวลาเราไปรายงานอย่างเงี้ยอันตรายหรือเปล่าน้องเดียกลืนไปเยอะไหมอะไรยังไงนะครับกลืนน้ำไปเยอะไหมตอนถ่ายอะ ไม่ครับไม่มีนะเราโอเคนะเอาล่ะตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นน้ำยังมีอยู่ไหมมันลดลงบ้างยังเมื่อวานกับวันนี้ฝนไม่ตกแล้วแต่ว่าเย็นนี้เพิ่งตกเมื่อวานเพื่อนไปดูเมื่อวานน้ำลดแล้วลดแล้วก็หมายถึงว่าคงเล่นไม่ได้แล้วมั้งมันก็คงจะลดแบบใช่ไหมเหลือหน้าแข้งอะไรประมาณนี้น้องแดดครับเชิญฮะแต่พื้นที่อื่นอ่ะแต่พื้นที่อื่นยังท่วมอยู่ครับพื้นที่ที่แบบอยู่ใกล้กับคลองอะไรอย่างเงี้ยครับแถวอำเภออื่นยังท่วมอยู่อย่างที่เดียบอกมันเจอทุกปีสถานการณ์มันเจอน้ำท่วมทุกปีเจอจนกลายเป็นเรื่องตลกร้ายจนเรานัดกันไปเล่นน้ำละเรารู้ว่าตรงนี้มันท่วมทุกปีเดียในร้องสวมบทบาทแบบนักคงนักข่าวหน่อยที่อยากจะบอกอะไรกับทางรัฐบาลบ้างอยากให้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสดจากอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดยังคงน่าเป็นห่วงค่ะหลายพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วบางพื้นที่ประชาชนยังคงรอการช่วยเหลืออยู่ค่ะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยนะคะยังไงก็เป็นคนไทยด้วยกันค่ะช่วยเหลือกันนะคะดิฉันนาเดียรายงานขอบคุณค่ะไม่ได้เฮ้ยเดียต้องอย่าหยุดนะรู้ไหมแคมเปญการรายงานข่าวของเดียแบบถึงลูกถึงคนเนี่ยเดียต้องต่อยอดทำไปเรื่อยหรือไม่ก็ในพื้นที่ของเดียเนี่ยเดียเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วส่งข่าวให้คุณกิติไปเลย นะลองไปทำดูเหมือนกับเทศกาลแบบวิ่งควายก็ลองไปวิ่ง วิ่งสู้กับมันดูแข่งกับควายเลยล้มลุกคุกคาน นะแต่ต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะเดียนะครับเดียต้องสร้างเสียงหัวเราะแต่ยังต้องระวังอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุกับเราจริงครับอ่ะโอเคเดียเมื่อกี้ที่พี่เผือกบอกไปว่าสถานการณ์ที่บ้านเรามันเกิดขึ้นทุกปีจนมันเป็นความเคยชินไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วที่บ้านเราต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมหรือว่าเราแวกข้างๆในอำเภอเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมฮะก็อย่างที่เห็นในข่าวครับไม่ใช่แค่ในจังหวัดนราธิวาสนะครับที่น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดอื่นๆน้ำก็ท่วมของภาคใต้นะบางพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เช่นข้าวสารอาหารแห้งอะไรอย่างนี้ครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธินะครับจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เห็นในข่าวครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆคนนะครับสู้ๆนะครับที่เรารายงานว่าถุงยังชีพยังไปไม่ถึงนี่คือตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันเพราะทางบ้านก็ยังไม่ได้ครับไม่รู้บ้านอื่นนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวช่วยประสานให้อีกแรงแล้วกันนะก็ถ้ามันเกิดขึ้นทุกปีแบบนี้มันคงต้องมีวิธีแก้อะไรสักอย่างแล้วล่ะเจอกันทุกปีก็ไม่ไหวเนาะเดียวเนาะใช่เพราะว่าตรงนั้นมันติดอยู่กับมันหมู่บ้านตรงนั้นติดกับคลองด้วยครับแล้วก็พอน้ำมันล้นคลองมันก็ท่วมหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะเวลาน้ำมาเนี่ยคือยังพอให้เราตั้งตัวได้หรือว่ามาแบบไม่ตั้งตัวเลยตั้งตัวได้จะรู้ใช่ไหมจะเก็บข้าวเก็บของมาแล้วฝนมันจะตกก่อนวันนึงแล้วก็น้ำมันก็จะค่อยๆท่วมวันที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยก็มีเวลาเก็บข้าวเก็บของคือเจอกันจนชินอะแต่มันก็ไม่ควรเป็นความชินใช่ใช่ไหมน้ำท่วมขนาดนี้เนาะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะน้องเดียนะแล้วก็อย่าลืมที่บอกอย่าหยุดแค่นี้นะรายงานข่าวต่อไปเรื่อยๆเอ้ยเดียน้องเดียได้ครับน้องเดียฝากเฟซบุ๊กตัวเองเออมีเฟซบุ๊กอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อเฮ้ยคริถึงจุงเฟยอุ๊บอุ๊บป้าเขาจะสะกดกันยังไงเหรอเดี๋ยวขออีกทีเฮ้ยคริถุงจุงเฟยอุ๊บอุ๊บ
ไอ้นี่แหละที่มันไม่ดังก็พอชื่อเลยแหละไอ้สองคลิปแรกอ่ะคนมันคิดถึงมันจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใครเข้าไปตามหากันดูแล้วกันนะเฮ้ยๆคิดถึงจุงเฟยอุ๊บอุ๊บป้าอะไรเนี่ยนะเราไปตามหากันดูโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับเดียครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับรอดูคลิปต่อๆไปนะครับน่ารักดีเนาะน่ารักดีแต่ว่าฟังดูมันก็เป็นตลกร้ายนะอานะใช่น้ำท่วมทุกปีจนเคยชินไปแล้วอ่ะจนวัยรุ่นนัดกันว่าเฮ้ยตายแล้วปีนี้ท่วมแล้วไปเอาชุดว่ายน้ำไปเล่นกันมันไม่ใช่ป่ะวะเหมือนส่วนน้ำที่จะมาทุกปีอะไรเงี้ยมาทุกปีช่วงครับผมนะแปลกจังให้กำลังใจพี่ๆด้วยละกันนะครับทั้งผู้ที่ช่วยเหลืออยู่แล้วก็ผู้ประสบภัยนะครับอุ้ยมีคนบอกว่าเดียกับอเดดูคู่กันดีนะเฮียแยกกันไหมเถอะเฮียมารวมลุยข่าวดัง